สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเซฟฟู้ดก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมใส่ไส้สูตรโบราณกันค่ะก็ทำกินเองก็ง่ายทำขายก็ดีนะคะสูตรนี้ค่ะอร่อยมากๆกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะทำการขูดมะพร้าวสำหรับทำไส้ขนมค่ะใบมะพร้าวค่ะสำหรับทำการขั้นห่อขนมนะคะใบตองค่ะทำความสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยนะคะเราจะใช้สองขนาดค่ะขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการตัดนะคะเป็นรูปทรงวงรีแบบนี้นะคะตัดหัวแล้วก็ตัดท้ายแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทำไม้กลัดนะคะสำหรับกัดขนมของเราค่ะหรือจะใช้เป็นแม็กเย็บกระดาษก็ได้นะคะตามชอบแล้วก็ตามสะดวกค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำไส้ค่ะเราก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะอยู่ที่380กรัมแล้วก็น้ำเปล่าค่ะอยู่ที่ 3-4 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะคะอยู่ที่ครึ่งช้อนชาค่ะเคี่ยวน้ำตาลให้งวดนะคะพอน้ำตาลงวดแล้วใส่มะพร้าวทึนทึกขูดลงไปค่ะอยู่ที่400กรัมนะคะจากนั้นเราก็ผัดไส้ค่ะให้แห้งค่ะโอเคใช้ได้แล้วนะคะก็พักให้เย็นก่อนค่ะพอไส้เย็นเสร็จเรียบร้อยเราก็นำไส้นะคะมาปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ตามชอบนะคะวันนี้นะคะแอดก็ใช้ขนาด1ช้อนชาค่ะประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการนวดแป้งค่ะเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะอยู่ที่350กรัมแล้วก็นวดด้วยน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันค่ะเราก็จะนวดจนกว่านะคะแป้งจะเนียนแล้วก็เข้ากันได้ดีค่ะค่ะพอแป้งนะคะเนียนเข้ากันได้ดีแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำแป้งมาห่อกับไส้ค่ะแล้วก็ปั้นแป้งเป็นลูกกลมๆแล้วก็ทำแผ่นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็นำไส้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็หุ้มให้มิดค่ะก็คือเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะวางไว้ค่ะเดี๋ยวขอแอดทำให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำตัวแป้งกวนนะคะเราใช้กะทิค่ะอยู่ที่2กิโลกรัมค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าอยู่ที่250กรัมน้ำตาลทราย200กรัมเกลือป่นอยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะผสมแป้งให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะใช้มือนะคะบี้แป้งแล้วก็น้ำตาลนะคะให้ละลายเข้ากันได้ดีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมากองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะนำแป้งนะคะมากวนค่ะเราจะกวนจนกว่าแป้งจะสุกค่ะเราใช้ไฟกลางในการกวนนะคะกวนแบบนี้ค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดกวนค่ะกวนให้ถึงก้นหม้อนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งของเราก็จะไม่ติดก้นหม้อได้ค่ะ
ก็ช่วงแป้งเริ่มข้นแล้วนะคะเราก็กวนด้วยความเร็วนิดนึงค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแป้งสุกแล้วนะคะจะมีความเงาขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าแป้งสุกเสร็จแล้วเราก็นำมาห่อได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำการห่อค่ะเราจะนำใบตองนะคะขนาดเล็กนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่เราก็จะทำการตักแป้งนะคะแล้วก็ใช้ประมาณ1ช้อนแกงของเราค่ะตักไว้ตรงกลางนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำไส้ค่ะวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการห่อได้เลยค่ะเราก็จะห่อเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำใบมะพร้าวของเราค่ะขั้นกลางแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ไม้กลัดค่ะแล้วก็จะกลัดลงไปแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วก็ตัดปลายเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะตัดปลายเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปนึ่งได้เลยค่ะแบบนี้นะคะห่อเล็กห่อใหญ่ก็ตามชอบค่ะเวลาห่อนะคะเราเอาใบตองนะคะชิ้นเล็กค่ะไว้ข้างในค่ะแล้วก็ตักตัวแป้งลงไปใส่แล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปข้างในนะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการห่อกดแบบนี้ค่ะดูตามตัวอย่างได้เลยนะคะอันนี้แล้วก็ใช้ไม้กัดค่ะกัดลงไปสมัยก่อนนะคะแม่แอนนะคะขายห่อขนาดนี้อยู่ที่ห่อละ1บาทค่ะเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะเมื่อก่อนนี้เขาก็จะทำการห่อแล้วก็ขายแบบนี้ค่ะแบกขายหาบขายนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ซึ้งค่ะแล้วก็นำไปนึ่งได้เลยนะคะแล้วก็จัดเรียงให้เต็มซึ้งเลยค่ะนำขนมนะคะมานึ่งด้วยไฟแรงค่ะอยู่ที่30-40นาทีค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักขนมของเราให้เย็นก่อนเดี๋ยวค่อยนำมาทานกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะขนมใส่ไส้ของเราก็เย็นสนิทแล้วแล้วก็นำมาทานได้ค่ะแล้วก็ให้ดูหน้าตาขนมของเรานะคะแล้วก็ไส้ข้างในค่ะไส้ก็จะประมาณนี้ค่ะสูตรนี้นะคะแอดทำได้ทั้งหมด50ห่อค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ